คือมาอีกแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์อันสานะครับขบวน432ช้าประมาณ3นาทีนะครับวันศุกร์ที่27มั้งวันนี้น่าจะใช่นะ27นะผม27ศุกร์ที่27นะผม1011หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม่ใช่1020โหเบาๆมานะดับไฟจอดนู่นเลยครับผมช่างเครื่องคนดีคนเดิมนะครับตอนแรกแดดแรงมากนะแต่ช่วงนี้เริ่มคึ้มมาแล้วนะครับขอนแก่นบ่ายสองครึ่งนะถึงคอย2:30ถึงโคราช5:30นิดๆนะครับห้าหนึ่งเจ็ดมาพอดีนะครับโอ้โหเอ้ย701103อันนี้ยังไม่หมดนะครับมาสวนกันที่บัวใหญ่พอดีผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับมีเหมือนดับเครื่องดับด้วยนะเขาไม่ดับนะครับไปรอบเบาเป็นรอบเบานะคันหลังรอบเบายาวเลยเนี่ยคันท้ายเนี่ยไปแล้วครับขบวน432นะครับรู้สึกคึ้มมาแล้วผมช่วงนี้ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยนะครับว่าจะไปถ่ายสำรวจทางประธาน439ฝนตกมาเฉยเลยนะครับเมื่อกี้432ช้า7นาทีนะครับว่าจะไปถ่ายรางประธาน439นะครับก็ตกลงมาเฉยเลยนะเนี่ยรางประธานมันจะอยู่ประมาณราง3นี่แหละผมว่าใช่นะเนี่ยผมรางประธานรางประธานของสายลำละลายจะอยู่ประมาณราง3เพราะว่าผมจำได้ว่ามันอยู่ฝั่งด้านเนี้ยฝั่งด้านนี้ของเสาหางปลานะครับเฮ้ยไม่ใช่เสาโทรเลขแล้วก็รางประธานของสายนครราชสีมาจะอยู่ประมาณราง4ราง5ซึ่งจะตรงกับรางประธานตอนนี้นะครับผมรางประธานเก่าจะตรงกับรางประธานตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้นะเพราะฝนตกลงมาตอนแรกผมนึกว่าเสียงรถที่ไหนได้ฝนตกนะว่าจะเดินไปว่าจะขับรถไปสำรวจสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยมันเพราะว่ามันเลี้ยวจากรางหนึ่งไปใช่ไหมเลี้ยวเข้าประแจตัวเดียวอะแล้วก็ตรงยาวเลยนะนู่นอ่ะตรงยาวไปนู่นเลยนะหรือว่ามันอยู่หลังอันนี้ก็จำไม่ได้วะมันอยู่หลังอีกหลังไอ้มันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเสาโทรเลขนี่แหละแต่จำได้ว่ามันอยู่ติดเสาเนี่ยมันติดเสาเลยแต่เสาโทรเลขคิดว่าน่าจะไม่ได้ย้ายนะครับน่าจะอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับตำแหน่งเดิมเลยเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนโอ้โหเบียกซะงั้นเลยเนี่ยคือผมพามาสำรวจตรงที่คนข้ามนะครับวันนั้นน่ะคลิปนั้นน่ะที่มันมีคนเดินข้ามมานะครับตรงนี้ฝนไม่ค่อยโดนฝนไม่โดนเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวน่ะทางประธานที่อยู่ประมาณช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันรกผมกลัวแตน
ทั้งกลัวงูด้วยมันมีคนเดินข้ามอยู่ตรงนี้วันนั้นมันแสดงว่ามันต้องมีทางเดินเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้439ช้า40นาทีนะครับช้าสูงสุด41นาทีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชุดรถหรือเปล่าหรือว่าช้าเพราะการโดยสารล่าช้าหรือว่าอากาศร้อนหรือรถเสียอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมเดินมาผมยังไม่เห็นทางข้ามนะครับหรืออาจอยู่ตรงประแจคือมันจะมีสะพานเล็กๆตรงเนี้ยตรงป่าเขาเรียกป่าผือหรือเปล่าจะมีสะพานเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยข้ามระหว่างชุมชนนะครับเฮ้ยนี่อันนี้ดูโล่งๆอยู่สำรวจเจอแล้วนี่ตรงประแจพอดีเลยนะเนี่ยผมเคยมาถ่าย554ตรงนี้มันมีรอยคนเดินข้ามอยู่เนี่ยอันนี้เป็นคลองเลยนะครับเนี่ยเป็นคลองปูนนะครับตอนที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆนี่คือเป็นดงแบบดงปูนเนี่ยดงปูนกับดงอิฐเอ้ยดงปูนกับดงหินเลยนะครับไม่มีต้นไม้สักต้นเลยอันนี้ก็เข้าจากรางสามมารางสองนะครับทีนี้เราไปดูว่ามันมีรอยทางประธานอยู่หรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นโล่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูจะเหลือซากอะไรไหมไอ้มันก็เหลือแต่รอยหินอ่ะหินที่เขาเลือกออกอ่ะเพราะว่าเขาสร้างทางคู่นะครับอันนี้น่าจะหมอนประแจนะครับเฮ้ยอันนี้มีร่องน้ำนี่ทางอยู่ตรงนี้นี่มีร่องน้ำกันไว้แสดงว่าทางประธานอยู่ตรงนี้นะครับทางประธานเก่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะตรงกับรางสามพอดีเลยนะครับถ้าตรงไม่ได้จะตรงกับรางสามแล้วพอรางสามปุ๊บมันจะเลี้ยวเข้าไปแจรางหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นอันนี้ไม่มีรางนะครับตอนหักหรือเปล่านี่มีเป็นร่องน้ำนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีรางนะครับคิดว่าเมื่อก่อนมีสมัยก่อนมีแต่ว่าช่วงก่อนทางคู่ไม่มีซึ่งทางประธานอ่ะจะอยู่ตรงนี้ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเป็นดินแต่ก็มีเศษพวกไอ้ไม่ใช่เศษดิเขาเรียกว่าหมอนครับเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะแบบทิ้งรางไว้ให้เราดูสักหน่อยนึงแบบไว้สำรวจเล่นๆอ่ะเออให้แบบย่ามันคุมเล่นๆอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นอุ๊ยตรงนี้เขาตัดหญ้าออกนะครับเดินสบายเลยเดี๋ยวมาดูดิว่าจะมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าผมจำได้ว่าออกจากรางหนึ่งมาเข้าประแจตัวเดียวแล้วเร่งยาวเลยครับสมัยก่อนโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยเฮ้ยนั้นมีปูนด้วยนะครับแล้วคลองตัวนี้โดนถมโอ้คลองอยู่นู่นคลองแต่มันยังรกอยู่ดีนะครับนี่ขนาดตัดหญ้าแล้วนะเนี่ยนี่ครับเรามันก็ยังมีเศษหินอยู่นะครับนี่คือปูนอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออดีตเคยเป็นทางรถไฟนะครับ อันนี้ปูนอะไรวะมีแตนปะเนี่ยไม่มีรางไม่แต่รางเดียวเลยนะครับมีรางจะอยู่ตรงนี้นะครับบ้านนี้มีคนอยู่เลยนะครับเฮ้ยกองหมอนเฮ้ยเดินไปไม่ได้มันรกมากนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับรอยรางก็ไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงนี้มันอยู่ฝั่งด้านข้างขวาของเสาโทรเลขนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับแล้วแต่ว่าคลองน้ำยังอยู่นะครับผมจำได้ว่านั่งรถไฟมามันจะหยุดเอ๊ะใช่หรือเปล่าทำไมมันเบียดคลองน้ำจังว่าเสาเนี่ยจำได้ว่าโดนย้ายหรือเปล่าอาจจะโดนย้ายนะครับ
จจะโดนย้ายแน่เนี่ยเสาเนี่ยหรือว่ามันอยู่ฝั่งนู้นวะโว ลืมไปหมดแล้วเนี่ยมันมีคลองตรงนี้แต่มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยมีแต่หินนะครับนี่อันนี้กองหินนะครับเนี่ยหินนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมยังไปไม่ถึงทางแยกนะครับยังไปไม่ถึงประแจนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนย้ายมาเพราะว่าอยู่ใกล้คลองมากเลยแล้วมีกองหมอนนะครับไปดีกว่ามันน่ากลัวว่ะแหมผมว่าจะมาดัก43ไอ้418ก่อน41 418ก่อน439แต่418มาถึงก่อนเฉยเลยนะครับเหมือนมา4คันด้วยนะครับเนี่ยโอ้น่าจะการโดยสารล่าช้านะครับไม่น่าจะเป็นที่รถหรอกนะครับผมโอ้คนเยอะมากเลยแล้วถ่าย439ตรงนี้นะครับน่าจะการโดยสารล่าช้านะครับช้าถึงบ่อใหญ่เหลือประมาณช้า30นิดๆนะครับตอนนี้17นาฬิกา17นาฬิกา12นาทีนะครับตอนนี้หรือว่า417เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิ17นาฬิกา12นาที417ไม่มานะ439นะครับมา4คันนะครับคนก็คิดว่าเป็น417ไปเลยนั่นน่ะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเวลานี้ยังไม่ใช่เวลา417นะครับ26 021นะเนี่ย1021อ๋อเขาจอดตรงนี้เลยครับเขาจอดคันหน้าให้เลยโอ้โหอ๋อผู้โดยสารไม่เยอะนะครับก็เลยจอดคันหน้าให้เลยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีสั่งได้นะพอขอรอสายแก่งคอยนี่สั่งได้นะผมเห็นยายคนนึงอ่ะเขาอยู่ประตูหน้านั่งอยู่ข้างหน้านะเขาเดินไปสั่งพอขอรอเดินไปสั่งพอขอรอจอดคันหน้าให้หน่อยสถานีหน้าเป็นป้ายหยุดรถเนาะป้ายหยุดรถหน้าจอดประตูแรกให้หน่อยรถวันนั้นรถยาวมา4คันเลยนะครับจอดคันหน้าให้หน่อยเออแล้วเขาก็จอดให้จริงๆนะจอดเอี๊ยกเลยตรงกลางสถานีนะท้ายก็ล้นไปนู้นเลยนะเนี่ยครับสั่งได้ครับไอ้418ก็มาพอดีบอกได้นะครับถ้าคนไม่เยอะนะแต่ถ้าคนเยอะก็ไม่ได้นะครับ439เรียบร้อย418ผ่านประแจมาแล้วก็ผ่านได้นะครับไปได้1043ไปอยู่กับ431นะครับเอ1นี่เหมือนติดเครื่องเดียวนะเนี่ยคันเนี้ยติดอยู่เครื่องเดียวคันใช่ติดเครื่องเดียวอันนี้ GA หน้าเก่าๆนะครับ4558นะครับเอ้ย2ขบวนมาเจอกันนะครับช่วงนี้ก็439มีงานบ่อยมากนะครับดับไปหนึ่งเครื่องจริงด้วยเนี่ยไม่มีเสียงเลยหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองหกอืดเลยนะครับของตัวอืดมากนะครับ
ังสองต้นอืดมากเลยบางคนเขาก็เตือนเรานะครับเขาไปคิดว่ารถรอนะครับแล้วผู้โดยสารไม่รู้กี่ร้อยคนอ่ะข้างบนรถอ่ะรอหมดเลยนะครับมีทหาร1คนนะครับไหวแล้วใช่ไหมอุ้ยทำไมรถมันกระตุกอย่างนั้นวีดดังไหมเนี่ยไม่เปิดวีดช้าประมาณช้าอยู่10กว่านาทีเลยนะครับตอนนี้อันนี้สำรองเหรอขอนแก่นเขาสวนฟางก็รถจาก5คันก็รถวันนี้มา5คันก็ปกติไม่ใช่เหรอมาแล้วนะผมช้าประมาณ10กว่าตอนนี้5โมง10ประมาณ5โมง17 18นี่แหละคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะไม่มีนาฬิกาด้วย47ไม่รู้ช้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราจะไปดู439เติมน้ำมันนะครับช้า30นาทีนะครับสำหรับ439นะมัน4คันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่การโดยสารล่าช้าแล้วก็เป็นแล้วก็ผลพวงมาจากเบรกหัวทิ่มเลยนะผลพวงมาจาก1021ดับไป1เครื่องแล้วการออกตัวก็เลยช้านะครับแล้วก็เลยช้าไปด้วยกันเลยนะครับน่าจะมีวันนี้น่าจะเป็นงานนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็เพราะวันนี้มันศุกร์ช่วงนี้มันน่าจะเป็นค่ายลูกเสือครับน่าจะเป็นค่ายลูกเสือเติมน้ำมันนะครับ4คันก็มาเติม4คันก็เติมมา4คันก็เติมไป4เครื่องนะครับบอกรออยู่ข้างล่างนะครับขยับ1026นะครับไม่มีวอร์ด้วยมีอยู่นี่ขยับนิดเดียวนะจะไม่เหมือนที่โคราชนะโคราชจะ4หัวเลยนะโคราชจะ4หัวจิ้มทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับจะใช้เวลาเร็วกว่าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรถปลายทางไงก็ไม่ต้องรีบนะครับตูเสียไปแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นนี่กระบอกลมนะครับต้องรื้อนะครับต้องรื้อมาดูอาจจะสายลมรั่วนะครับหรือไม่ก็ลมไม่เข้า
เนี่ยถ้าเขาโผล่หน้าเขาก็จะโบกมือนะทั้งดึงทั้งดันอ่ะติดเครื่องเดียวนะมาแล้วจงผมดู417ก่อน417ช้า4นาทีนะผมลืมไปว่ะผม7ช้า4นะครับอุ้ยมันบีบเบาจังเลยเนี่ยได้ไหมแล้วเครื่องหลังไม่เติมเหรอทำไมมันเด้งกลับเด้งดึงดึงอย่างนี้โอ้เอ้าสามสี่เฮ้ยโอ้บริษัทเต็มรถเลยนะตึง012เด้งดึงดึงเลยเมื่อกี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะเมื่อกี้รถมันดีบกลับอะเมื่อกี้เหมือนกับว่าไอ้ชุดหน้ามันเบรกไปแล้วแต่ไอ้ชุดหลังนี่มันยังไม่เบรกแล้วมันดีดนะมันดันตึงแล้วมันเบรกแล้วมันดันกลับนะเต้งดึงๆเลยเมื่อกี้กลิ่นเหมือนน้ำมันโซล่านะครับเอ้ยมันน้ำมันดีเซลเลยนะครับ417ไปแล้วนะครับ417หลังไม่เอาใช่ไหมชุดหลังเป็นไรไม่รู้นะไม่ใช่ว่าดับฟ้างแต่นี่เลยหรอไม่ใช่ว่าดับตั้งแต่ออกจากคอยแล้วหรอรถ21อยู่กับ439เป็นเดือนแล้วนะครับอยู่กับ439เป็นเดือนแล้วนะครับ1021จะอยู่เหมือน4แต่คิดว่าน่าจะเอากลับอยู่นะเนี่ยเพราะว่ารถเริ่มมีปัญหาแล้วนะเรียบร้อยอุ้ยไฟดับเลยหมดรถเอ้ารถหมดแล้วนี่ว่าเอาโอ้โหรถหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รถหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมหมดแล้วครับรถสวัสดีครับโอ้โห